เรียบร้อยครับเมื่อวานฟุตบอลนอกกระแสตัวทำเงินอย่างทางด้านเซฟซี่เองก็กินกันไปเต็มๆนะครับ 2-0 พอดีคำนะครับอย่าเขาเรียกว่ายินดีกับสมาชิก FC กับตันแปะเสียดายไลฟ์สดเมื่อวานติดขัดทางเทคนิคนิดหน่อยให้ทีมงานแก้ไขแล้ววันนี้กลับมาไลฟ์สดได้แล้วนะครับ 18 นาฬิกาหรือว่า 6 โมงเย็นนะครับเจอกันแน่กับ3ทีมที่น่าเชียร์กับสายสูงสายต่ำใช้พรีเมียร์ลีกวันนี้ผมมีให้วงในเขาบอกมานะครับรอติดตามทางหน้าไลฟ์สดได้สำหรับไทยพรีเมียร์ลีกและข้อที่สำคัญครับวันนี้ลีกใหญ่ๆกลับมาแล้วนะครับนี่คือวันที่ขอฟุตบอลสายนักลงทุนรอคอยครับพรีเมียร์ลีกเกาโชลาลิก้าบุนเดสลิก้านะครับรวมไปถึงลีกเอิงฝรั่งเศสวันนี้พร้อมเลยรวมไปถึงลีกรองๆด้วยเยอะมากเดี๋ยววันนี้จะคัดไป3ตัวทางหน้าไลฟ์สดแต่ที่แน่ๆเมื่อวานบอลนอกกระแสทำเงินเซฟซี่กินเต็มวันนี้เอาไปก่อนออเดอร์ก่อนที่จะเจอกันหน้าไลฟ์สดวันนี้พรีเมียร์ลีกขีดคู่4ทุ่มครับที่สนามคาร์เวลคอนเซ็ปต์วันนี้ฟูแลมเปิดบ้านเจอทางผู้มาเยือนอย่างวูฟแฮมป์ตันคู่นี้เจอกันที่สนามแห่งนี้เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างฟูแลมนะครับที่เฉือนเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2ในซีซั่นก่อนผลงานของฟูแลมในซีซั่นนี้ทำได้ดีมากๆตอนนี้ติดท็อป5แล้วนะครับ2นัดในพรีเมียร์ลีกเก็บชัยชนะได้ทั้ง2เกมส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างวูฟเองแม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่ดีครับ4นัดไม่ชนะใครเลยนัดล่าสุดก็เรียกว่าปลดล็อกเก็บชัยชนะเหนือทางด้านเซาท์แฮมป์ตันมาได้ในนัดล่าสุดไปดูที่สภาพความพร้อมวันนี้ฟูลแลมของทางด้านมาโคซิวาเองไม่มีปัญหาในการจัดทัพครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านราอูชิมิเนสเองอเล็กซ์อิโวบีเอเมนสเวสโลนะครับอังเดรสเปเรล่าพร้อมเลยนะครับถือว่าคุ้มกำลังตัวหลักอยู่กันครบครับผู้รักษาประตูอย่างทางด้านแบรนเลโนวันนี้ก็พร้อมนะครับมาดูซี่ทางฝั่งบูฟเองวันนี้แกรี่โอนิลน่าจะปวดหัวนิดหน่อยนะครับไม่ว่าเยสันบอสเกล่ากองหลังเจ็บนะครับบาบาก้าตาเร่ก็เจ็บกองกลางกองหน้าอย่างทางด้านซาซ่าคาสซิสนะครับรวมถึงเอโซกอนซาเลสก็เจ็บนี่คือคุมกำลังตัวหลักๆนะครับวันนี้มาริโอเลเบนด้าเองนะครับจาวสโกเมสวันนี้นะครับราเซนกองหน้าวันนี้ก็พร้อมแต่เขาเรียกว่าชั่งน้ำหนักกันวัดกันแล้วผมยังมองว่าเฮ้ยฟูลแลมในบ้านมีภาษีมากกว่าที่จะเก็บ3แต้มและนี่คือตัวออเดิร์ฟตัวเน้นไปก่อนเน้นหนักเน้นหนักๆจัดหนักจัดเต็มไปที่นั่นเจ้าบ้านอย่างฟูลแลมนี่คือออเดิร์ฟออเดิร์ฟนะครับออเดิร์ฟให้จับหนักไปที่นั่นฟูลแลมนะครับส่วนวันนี้6โมงเย็นเดี๋ยวผมจะมาจัดให้อีก3ทีมสายสูงสายต่ำและวงในเขาบอกมาพรีเมียร์ลีกวันนี้ไปคู่ไหนเจอกัน6โมงเย็นวันนี้ไม่พลาดอย่างแน่นอนขอให้เป็นวันที่ดีของพวกเราครับโชคดีพี่ชายเจอกันรอบนี้เจอกันวันนี้6โมงเย็นครับไลฟ์สด